ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่สดใสที่สุดในโลกช่องซันฟลอเอวาเต้าทันตะวันความสดใสของทุกคนเองวันนี้เอวาสวยไหมคะไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรอเรียนแบบพี่ลิซ่าคาเวียร์คาเฟ่นะคะไปดูกันว่าวันนี้เจ้าของวันเกิดนี่เอวามีของขวัญให้เขาด้วยแต่เขาไม่รู้เรามีสปายคำจะมากสวัสดีค่ะมีพี่ต้อนรับนะคะนี่พี่อมนี่ค่ะวันนี้เจ้าของวันเกิดนะคะแล้วดูความอลังคือให้น้องวันเกิดใครซื้อมีข้อหลังนะคะแล้วมีข้างหลังอีกมีข้างหลังอีกทำไมต้องซื้อให้เยอะขนาดนี้งงขอถามคือวันเกิดคนเดียวแต่ว่าซื้อให้ไม่คนเดียวจะซื้อไงไม่เหมือนสวยไหมคะสวยค่ะได้มาคุยเพียงคุยกับพระอาทิตย์สิรอบที่แล้วเจอไปเป็นงานวันเกิดพี่หยกวันนี้ใช่วันนี้เป็นวันเกิดเอิญนะคะก็กว่าคลิปจะปล่อยก็ได้จริงประมาณเดือนหนึ่งเนาะแต่จะบอกว่าวันเกิดออกมากทุกคนคอมเมนต์เยอะมากๆขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะเกือบ700คอมเมนต์เลยคือไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็หวังดีขนาดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเช่นกันขอถามหน่อยว่าอะไรคืออินสปิเรชันไอเดียการแต่งตัวแบบไม่มีค่ะเพราะว่าใช่เพราะแบบว่ายี่ห้อนี้สวยเป็นของออสเตรเลียก็เลยแบบเป็นขับพระอาทิตย์ที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นสายฝอตอนนี้สายฝอจริงวันนี้เขาใส่ฝอแล้วเอิญก็แต่งหน้าเองใช่แต่งหน้าวันนี้เขาสวยมากต้องมาเลยแบบตั้งๆนะบอกว่าใครทำผมมาให้ใครทำผมหยกทำผมให้นี่นะคะช่างทำผมไม่รับทำนอกสถานที่นะไม่รับรับเรื่องคนรับแล้วก็พี่ออมนะคะป้าแก่ของเราวันนี้พี่ออมวันนี้พี่ออมเป็นคนเลี้ยงนะคะทุกคนวันนี้พี่ออมเป็นคนจ่ายเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำคนละหนึ่งขวดนะคะน้ำปลาคนละหนึ่งขวดเราก็จะบอกว่าคุณมาช้ามากค่ะคุณเอวาอิ่มแล้วตอนนี้ก็อิ่มแล้วไม่เพิ่งได้แค่แอปเปิลไทเซอร์เองรู้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ออมกินอร่อยอันนี้คือคาเวียร์พี่ออมกินแล้วนิดนึงเมื่อกี้ก็มาแบบเต็มพี่ออมเพิ่งเปิดคาเวียร์ได้ดูคนคาเวียร์นี่แล้วก็คาเวียร์ตอนเราตัดแล้วตอนเราตัดไปแล้วเหลือแค่นี้อร่อยมากนี่นะคะบรรยากาศรอบๆร้านก็คือเป็น private room เลยนะคะวันนี้เลี้ยงวันเกิดเอิญ angel hair truffle cream sauce ก็จะมีไปให้แล้วก็โฆษณานี่ของบ้านแทนครทำนี่แทนดาร่านะคะขายของด้วยอันนี้คือ salted salmon and ikura นะคะโปรตีนน่าจะเยอะต้องชิมเลยตรงนี้ก็คือเปิดได้ยังตรงนี้เหมือนเฟรนช์ฟรายแบบนิ่มเข้มข้นแบบนิ่มจุกชีสอันนี้คือขนมปังแบบยาแบบแห้งแบบนี้เนี่ยมันมีสองแบบนี้ถ้าชิมกับการเนี่ยคนละร้านแต่ว่าถ้าขอแบบนี้ก็วันนี้เอ็มบอกต้องกินแค่สังเกตตึง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 See you again ในความฝันวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะครบรอบอายุ47เอ้ยไม่ใช่46เอ้ยไม่ใช่22พอใช่ค่ะเด็กที่สุดก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าชีวิตก็เหมือนเดิมแล้วก็มีรีวิวชีวิตหน่อยรู้สึกว่าเปลี่ยนอะไรไหมในวันที่เราอยู่22แล้วไม่เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าทำงานเหมือนเดิมตำแหน่งเหมือนเดิมเพื่อเหมือนเดิมนะคะหน้าตาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงก็คือขนตาเต็มขึ้นนะคะแล้วก็คิ้วไปเพราะว่าเพิ่งไปทำขนตามาวันนี้ก็ต้องสวยนะคะวันเกิดก็ตอนนี้ก็คือมีความสุขมากนะคะได้มากินข้าวกับครอบครัวทุกคนอยู่ครบเลยถ้าปกติอ่ะคุณพ่อจะไม่ค่อยอยู่แต่ปีนี้คุณพ่อจะอยู่ครบนะคะพอโควิดไปไหนไม่ได้ใช่ก็ดีใจมากค่ะขาดอากงอามาเสียดายมากแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะก็จะขอบคุณทุกคนตอนนี้เลยเพราะว่าต้องมีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะมากในคอมเมนต์ของซันโฟเอวานะคะก็จะขอบคุณพระอาทิตย์ทุกดวงนะคะที่เป็นแฟนคลับของพี่เอวาแล้วก็คอยติดตามพวกเราสีสาวนะคะก็หวังว่าจะติดตามพวกเราตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมไป follow TikTok ด้วยนะคะเออนี่เปลี่ยนเอวาแล้วนะคะเป็นเออแอนเอวาก็คือ EARNAND แล้วก็ AVA นะใช่เดี๋ยวขึ้นให้เลยแล้วก็อยากให้เอิญบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้เอิญได้ของขวัญด้วยจากพระอาทิตย์ดวงนึงน่ารักมากคือไม่รู้เลยจะเปิดไม่ดูนะเพราะว่าพี่ยอมอ่ะเพิ่งแคปแชทมาให้ดูว่าน้องอ่ะส่งหาพี่ยอมว่าแบบขอพ
ที่อยู่เอิร์นหน่อยถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อเล่นน้องเลยว่าใช่ไม่รู้ชื่ออะไรบุงบุตรอะไรอย่างเงี้ยจะจำไอจีได้แล้วก็แบบก็เลยแถบก็จำไอจีน้องได้เพราะน้องก็ส่ง DM มาตลอดแล้วก็เซอร์ไพรส์มากดีใจมากๆนะคะก็เป็นของที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่าแพงแต่มันมีคุณค่าทางใจมากชอบมากตอนนี้เอิร์นก็เอาไปติดตรงวอลนะคะก็คือผนังในห้องตัวเองแล้วก็เอามาติดที่โต๊ะทำงานตัวเองด้วยใช่แล้วน้องทำสวยมากแล้วน้องทำเองแล้วเขียน I love you big much ด้วยใช่เอารูปเอิร์นมาจาก IG นะคะขโมยรูปมาอยากให้เอิร์นถ้าขอพรได้3อย่างตอนนี้จะขออะไรคะก็แน่ๆนะคะก็คือขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือมีไข้อันที่2ก็คือขอให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็คือจริงๆคือเราอยากเป็นอมตะนะนี่พูดจริงๆใช่เราคุยกันอยู่ใช่ตายมากใช่ไปไหนอ่ะใช่แล้วก็ปาร์ตจะไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิตทุกคนเขาจะไม่มีใครสามารถให้คำตอบเราได้ไงนะตรงนี้ใครที่คำตอบได้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะคะว่าตายแล้วไปไหนนะคะอยากรู้มากแล้วก็ข้อที่3ก็คงขอให้ตัวเองแบบว่าไม่ทุกข์แล้วก็มีแต่คนรักละกันนะคะก็ประมาณว่าคนรอบข้างนะคะเป็นคนดีแล้วก็กำจัดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราใช่ก็สุขสันต์วันเกิดครบอายุ22นะคะเอิร์นแล้วก็ขอบคุณพระอาทิตย์ทุกดวงที่รักเอิร์นด้วยแล้วก็ขอให้อยู่ข้างๆเอิร์นไปนานๆนะคะเรามีไลค์อยู่ดู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 อยากโดนช้อนแกงว่ะตื้อ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 โอเคหมดลุกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะวันเกิดเอิร์นนะคะในเรื่องที่พี่ออมมีวาระครบ77ปีนะคะ77ปีคือเอิร์นอายุครบ77ปีแล้วไม่เธออายุครบ77ปีโอ้ย27ก็พี่ออมกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวผมร่วงนะคะเพราะอะไรเพราะรู้สึกไม่อยากแก่แล้วแบบผมน้อยแล้วก็ไม่อยากมีผมงอกเข้าใจป่ะคือตอนนี้รู้เลยว่าผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรทําไมถึงสําคัญสําคัญจินตนาการถ้าสมมุติเราไม่มีผมหน้าตาเราจะเป็นแบบอีกแบบนึงเข้าใจป่ะตอนนี้เนี่ยคือแบบทําทุกอย่างให้ผมไม่ร่วงคือยอมทําทุกอย่างโอเคป่ะคือตอนนี้รักผมตัวเองมากคุยกับพี่ออมบอกว่ากลัวแก่ส่วนเอวาก็กลัวตายก็คือมากอีกคนนึงกลัวแก่คนนึงกลัวตายอยู่ด้วยกันได้แต่จริงๆแล้วพี่ออมจะให้ข้อคิดกับคนที่กลัวแบบนี้ว่ายังไงอะถ้าสมมติเขากำลังกลัวเหมือนที่พวกเรากลัวอยู่จริงๆมันก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามใช่แต่มันเป็นเรื่องปกติไงทุกคนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถูกป่ะเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะขนาดไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะแบบยิ่งใหญ่ขนาดคุณก็ต้องตายอยู่ดีนะเป็นเรื่องที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็แบบทําทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็ยอมรับมันแล้ววันนี้อยากให้พี่ออมนะคะให้พรเอิร์นนิดนึงในเรื่องที่วันนี้ครบเอิร์นอายุครบ22ปีค่ะเอิร์น22เอิร์นเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะดังนั้นก็คือไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรมากก็ขอให้เอิร์นมีสุขภาพแข็งแรงเพราะสำคัญที่สุดอยากให้เอิร์นนอนเร็วๆเหมือนเอวาเงี้ยนอนเร็วๆพักผ่อนเยอะๆแล้วก็คืออยากให้เอิร์นออกกำลังกายบ้างเพราะเอิร์นไม่ออกไม่ใช่เพราะเอิร์นเดินขึ้นมาได้3ขั้นคือเอิร์นหอบแล้วสมมุติ1 2 3โอเคฉันเหนื่อยแล้วอย่างงี้ไม่ได้เอิร์นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงจริงอันนี้จริงเพื่อเอิร์นจะได้แบบมีอายุที่ยืนยาว200ปีแล้วก็น่ารักอยู่สวยแบบนี้นะคะก็เป็นดาว TikTok นะคะก็ฝากแฟนคลับกดไลค์ TikTok Eva เอิร์นใช่ไหมใช่ด้วยตามน้องกันเยอะๆนะคะน้องตั้งใจทำคอนเทนต์ใช่ก็จะเป็นคอนเทนต์พวกเราทั้งคู่แล้วก็สีสันก็เป็นแบบมีเอวามีเอิร์นมีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยอมคุยกับพระอาทิตย์หน่อยในเรื่องที่ตอนนี้เอวาเข้าวงการมาจากวันที่27กรกฎาคมนี้ก็จะครบ1ปีแล้วพี่ออมอยากให้คุยอะไรกับพระอาทิตย์บ้างที่รักพวกเรามากโดยที่ไม่เคยเจอพวกเราเลยด้วยซ้ำคือจริงๆอ่ะตกใจมากที่น้องมีแฟนคลับเยอะมากแล้วแต่ละคนคือน่ารักมากๆคือคุณพ่อยังพูดเลยว่าไปเจอแฟนคลับเอวาแล้วบอกว่าทุกคนแบบมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเอวาแล้วน่ารักแล้วก็รักเอวาด้วยแบบใจจริงและความจริงใจก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่รักน้องรวมถึงครอบครัวพวกเราทุกๆคนนะคะคือเราสัมผัสได้ถึงเราจะไม่เคยเจอกันแต่ข้อความที่ส่งมาหนังสือที่มาอุดหนุนออมหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าแบบทุกคนให้ใจกับเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้หรืออยากให้กำลังใจอะไรได้เนี่ยก็ยินดีมากที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนก็คือแบบให้เรามาแล้วก็อยากให้กลับเช่นเดียวกันพระอาทิตย์น่ารักที่สุดในโลกจริงๆพระอาทิตย์น่ารักเอวาน่ารักที่สุดก็อยากให้พี่หยอกคุยอยากรู้ว่าความกลัวที่สุดในชีวิตของพี่หยอกคืออะไรเพราะว่าของความกลัวเอวากับเอิงคือความตายพี่ออมคือความแก่ของพี่หยงคือกลัวผีที่สุดในชีวิตไม่กลัวตายไม่กลัวความแก่ถ้าตอนนี้นะคืออย่างตายกับแก่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยที่แบบทุกคนจะต้องก็คือพี่หยงมีความปลงแต่ว่าถ้าถามว่าณปัจจุบันอะสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวผีทำไมถึงกลัวผีคะเล่าประสบการณ์ให้ฟังโอ๊ยเดี๋ยวจะมาเล่าดีกว่าเพราะเคยแบบว่าเหมือนเรามีซิกเซนน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เป็นหรือเปล่านะแต่บางทีเราได้ยินเราแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า
เออเรากลัวมากๆแต่ทุกวันนี้นะคะพี่หยอมยังนอนกับแม่อยู่เลยนะคะใช่ทุกวันนี้ผมก็คือนอนกับแม่ทุกวันก็คือเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยไม่เคยนอนคนเดียวเลยแม้แต่คืนเดียวใช่แล้วถ้าวันนึงต้องนอนคนเดียวจะทำได้ไหมก็คิดว่าทำไม่ได้นะคะอาจจะต้องให้พี่ใหม่หรือใครเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนนะคะพี่ใหม่ก็นอนกับฉันอยู่ใช่แล้วก็อยากให้พี่หยอมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอิร์นนะคะเนื่องที่วันนี้เอิร์นครบ22ชาตินะคะค่ะก็วันนี้เป็นวันเกิดเอิร์นนะคะน้องเล็กสุดของพวกเราก็ขอให้เอิร์นมีความสุขมากๆนะคะแต่เอิร์นก็เชื่อว่าเอิร์นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นน้องที่น่ารักมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเนาะทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีคนรักเยอะๆยังไงก็รักเอิญมากๆค่ะรวมถึงเอวากับพี่หยอมด้วยก็มีกันอยู่แค่4คนนี้ก็รักทุกคนเท่ากันค่ะแล้วก็อยากให้พี่หยอมคุยอะไรกับพระอาทิตย์หน่อยที่รักพวกเรามากโดยที่ไม่เคยเจอพวกเราเลยด้วยซ้ำก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ที่เอวานะคะมีพระอาทิตย์หลายๆดวงนะคะเข้ามามอบความรักให้กับพวกเรานะคะก็ดีใจแทนน้องมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่พระอาทิตย์หลายๆคนเนี่ยก็ส่งเดเร็กเมสเซจมาหาหรือว่ามากดไลค์กดแชร์นะคะคลิปใน YouTube ของเอวาหรือมากดฟอลพี่หยอมด้วยรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดอย่างที่บอกไปนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่รักแล้วก็หวังดีกับครอบครัวเรานะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคือหลายๆคนก็มีอะไรก็จะเดเร็กเมสเซจมาหาอ๋อมแล้วก็มาขอแนวคิดมาขอกำลังใจบางคนมีความเครียดอะไรเงี้ยก็ยินดีมากๆนะคะก็คิดว่าเราถ้าเราเป็นกำลังใจให้กันและกันได้เนาะก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆคนเช่นกันเย้ขอบคุณพี่หยอมมากนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หยอมก็จะเดินกลับเข้าห้องแล้วพี่หยอมพาทุกคนไปมาถ่ายติ๊กต็อกลงช่องเอิร์นแอนด์เอวานะคะก็มารอดูด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงแม่เป็นคนถ่ายเอาไปลงหน้าของอะไรนี่อีกผิวเละไม่ให้เดินไปฝั่งลงใส่ชมพูค่ะ
4นะครับโอ้โหลงทุนนะเนี่ย 2,400 ขนมของขวัญเอิญยังไม่หมดอ้าวอร่อยนี่แกะดูอะไรโอ้โหส่งมาเลยโอ้โหดูเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดต่างหากได้ไงเห็นว่าทุกอย่างได้ขอบพี่เจ้าไปเลยกระเป๋าอะไรก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะเปิดดูเป็นครั้งแรกก็จะของขวัญที่แพงที่สุดที่เคยให้เอิร์นใช่ใช่คนตัวเองอยากเอิร์นได้แล้วกำไรโอ้ยเก่งเอิร์นได้แล้วได้ทุกคนมีทั้งแอปก่อนแอปก่อนไม่อะไรจะดูแอปก่อนแอปก่อนแม่รู้จักแอปก่อนแอปก่อนแต่ที่แม่ของอันที่แม่ของด้วยว่าถามว่าใช้แอปก่อนรุ่นอะไรเนี่ยแล้วมึงกับบ้านใช่ไม่อันนี้แต่พันห้าไม่อันนี้หมื่นกว่าแต่ว่าเสื้อราคาหมื่นบาทอันนี้หมื่นบาทเสื้อแพงมากของพี่แจ๊คอันนี้บอกต้องส่งให้หนูห้าสิบบาททุกคนที่ร้านเป็นพระจริงค่ะเอวาหมดเลยค่ะจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักที่สุดในโลกเลยชื่อพี่อะไรน้ำค่ะพี่น้ำมาอุดหนุนพี่น้ำเยอะแล้วค่ะต้องไปบ้านไปบ้านน่ารักพี่ค่ะทุกคนตอนนี้เอวาไปกันนี่นะคะก็เป็นรายการสดเอวาก็มั่นใจว่าพระอาทิตย์ไหลดวงตอนนี้กำลังรอดูเอวาอยู่ที่บ้านนะคะก็สามทุ่มครึ่งจะไปขึ้นบนเวทีแล้วนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เอวานะแต่ดีด้วยแต่ดีมาด้วยนะคะมานั่งเป็นผู้ชมและมาให้กำลังใจลูกก็เป็นงานคู่ครั้งแรกของเอวากับดีนะคะก็ตื่นเต้นว่าก็ตอนนี้มันจะถึงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเมื่อกี้แบบนั่งอธิษฐานนั่งสวดมนต์ตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่ทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้สวัสดีค่ะพี่ทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Are you excited? เพราะทำมาตั้งชีวิตอยู่แล้วตาเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขในอังกฤษในยุโรปก็เป็นพญานาคแปลกไหมล่ะคุยกับพี่มาตลอดเป็นตาพญานาคหมดแปลกมากและความเชื่อคล้ายกันทั้งโลกแล้วเวลาไปทำโรงแรมทุกที่ก็เป็นเมืองพญานาคหมดอ่ะไอ้อย่างกระบี่เนี้ยก็เขาหงอนหน้าเป็นที่อยู่ของพญาผู้ชงนาคราชซึ่งดูแลทะเลใต้กระบี่พญานาคอ่ะถ้าทางใต้เนี่ยก็คือที่กระบี่ถ้าในอีสานก็คือที่คำชะโนดที่เป็นที่อยู่ของนาคาธิบดีนะในอีสานก็เหนือนะเคยไปเคยไปพอพอรู้สึกก็มันก็มิราเคิลอ่ะเข้าใจไหมบึงของหลงอ๋อตรงนั้นสุดๆนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเล่าข้อแต่ถ้าดินเพียงน้องก็เข้าไปถูกไหมเขาดูคลิปแล้วถ้ำดินเพียงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะamazing มากถ้ำดินเพียงอ่ะที่น้องชายอ่ะน้องมดดำก็เข้าไปมุดแล้วนี่ที่ช่องแคบๆมุดเข้าไปอ่ะอันนั้นมหัศจรรย์นะกระดิ่งดังสามรองจากทางการตลาดที่จะมีการตลาดโคตรจากทางการตลาดที่จะมีการตลาดอันที่จริงอายุ16อายุ16อายุ16ก็คือ16นะคะข้างหลังก็คือคุณเป็นพ่อมีความเชื่อทุกคนรู้สึกไงที่ไม่ได้เจอกันนะที่เขาเปล่าจริงค่ะคุณแม่มีของคุณแม่ค่ะมีของอะไรคะหนูหนูใช้เงินตัวเองซื้อเลยใช้เงินตัวเองซื้อทำไม Love youสั่งเลยเดอะพิซซ่าคอมพานีดีค่ะอยู่ในช่องดีค่ะอยู่ในช่องนี้ติดตามอยู่เลยครับขอบคุณมากค่ะเจอพระอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าติดตามเราอยู่ซับแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ซับมาด้วยเจ้าหน้าที่สุดในโลกเองก็รู้จริงThank you.
ไม่กลับไม่หลับไม่นอนหรอชีวิตอ่ะฮะใส่เสื้อขาแฟนคลับพี่บูมไหมที่มาแฟนมีตมารอด้วยครับคิดถึงดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้เอวาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการแรกเลยที่เอวาออกกับคุณพ่อก็จะพูดว่าแบบมีความสุขมากภูมิใจมากๆพี่มดดำเป็นคนที่น่ารักมากๆก็รู้สึกวันนี้เราโชคดีจังเลยที่มีคนค่าเราทั้งที่เราแบบฝากปันมาเยอะถึงแม้จะไม่มีใครรู้วันนี้ก็ได้บอกส่วนนั้นเวลาไม่พอไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะก็อยากจะเหมือนเดิมขอบคุณพระอาทิตย์ทุกดวงเหมือนที่คุณพ่อพูดในรายการแฉคุณพ่อก็จะรู้ว่าเอวารักแฟนคลับมากรวมถึงพี่น้องคือบางวันก็คือไม่นอนนั่งต่อกันค่ะก็อยากขอบคุณพระอาทิตย์ทุกดวงที่เป็นแสงสว่างกำลังใจให้ต่อทันตอนดวงนี้และอยากขอบคุณมากๆพระอาทิตย์ไม่แน่ใจ6หรือ7ดวงวันนี้ที่มารอเอวานะคะที่แฉซึ่งหนึ่งก็คือฝนตกไม่มีที่ต้องอยู่เข้าข้างในก็ไม่ได้แต่ทุกคนก็ยังรอเอวาก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะจริงใจแล้วก็รักทุกคนแบบนี้ตลอดไป I love you big much good night bye bye